ทีนี้เราจะมาเปลี่ยนรูปเนี้ยทำยังไงก็เลือกที่กดไปที่ตัวรูปภาพเลยนะครับรูปภาพรูปเล็กนี่นะครับกดไปที่ตัวนี้นะครับกดไปเลยตึ๊กทีเนี้ยก็จะเข้าสู่หน้าจอของการ import นะครับก็ให้กด import นะครับแต่ถ้าเราอยากจะลบไอ้รูปข้างหลังเนี้ยรูปข้างหลังเนี้ยทิ้งไปเลยทำยังไงเรามาให้กดที่ตัวรูปภาพนี้นะครับกดไปนะครับกดไปตึ๊กเห็นไหมครับมันจะมีตัวกล่องฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้ครับก็ให้เรากด delete ได้เลยครับกด delete ก็จะเป็นการลบรูปภาพอันแรกออกไปนะครับก็จะลบรูปนี้ออกไปเลยกด delete ครับกดตึ๊กแล้วก็กด yes delete ครับทีนี้รูปภาพก็จะหายไปแล้วให้เรา import รูปภาพใหม่เข้ามาครับก็กด import กดตึ๊กเลือกโฟโต้ครับแล้วก็เลือกรูปกนก3ตัวนะครับในที่นี้ผมมีรูปตัวกนกของผมอยู่แล้วหรือว่าถ้าใครยังไม่มีนี่ก็หาโหลดตามอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็คลิกเข้าไปใน Google ครับแล้วก็เลือกพิมพ์ว่ากนก3ตัวก็จะปรากฏเป็นรูปตัวกนก3ตัวแบบหลายแบบลองให้เราเลือกใช้กันดูได้เลยนะครับกดไปตึ๊กกด Addทีนี้ตัวรูปลายกนก3ตัวของเราก็จะมานะครับขึ้นนะครับเราจะเห็นตัววัตถุที่เราทำงานอยู่อ่ะมันเข้มขึ้นแต่วัตถุที่เราไม่ได้ทำงานอยู่อ่ะมันจะอ่อนลงนี่ครับตัวนี้คือวัตถุที่เราไม่ได้ทำงานแต่ที่วัตถุที่เราทำงานอยู่เนี่ยที่เป็นกิสโมอยู่เนี่ยมันจะเข้มนะครับนะครับก็ลากไปครับไล่ไปทีละตัวเลยครับปรับตำแหน่งให้มันอยู่ในระดับที่ต้องการนะครับนี่ครับปรับให้เป็นระนาบเดียวกันให้หมดเลยนี่ครับปรับให้เป็นระนาบเดียวกันนะครับนี่ครับทีนี้เราก็จะได้เป็นระนาบเดียวกันหมดแล้วให้ทำการปลดล็อกมุมมองนะครับทีนี้เราก็ปิดฟังก์ชันเอ็กซ์เรย์ออกไปนะครับทีนี้ตัววัตถุเนี่ยเราก็จะมาอยู่ในระดับระนาบเดียวกันหมดแล้วนะครับเราก็ทำไปทีละตัวเลยนะครับแล้ววิธีการปั้นแต่ละตัวเนี่ยให้เราลองไปศึกษาพวกลายปั้นลายไทยจากพวกเว็บไซต์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะดูในส่วนของวิดีโอสอนงานปั้นลายไทยที่ผมเคยทำไว้ใน YouTube ก็ได้นะครับผมจะขึ้นไว้ให้ดูนะครับช่องผมนะครับก็จะมีการสอนการปั้นลายไทยที่เป็นแบบการปั้นด้วยมือครับที่ไม่ใช่การปั้นในคอมพิวเตอร์นะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับในส่วนของการปั้นในคอมพิวเตอร์นะครับนี่ครับแล้วก็ใช้การ move ช่วยนะครับปรับตำแหน่งให้ตัวมันได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับนี่แล้วก็ปรับเหมือนกันนี่ครับทำไปทีละตัวเลยนะครับใจเย็นๆนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาพอประมาณนะครับใจร้อนไม่ได้เลยครับเห็นไหมครับทีนี้ตัวลายกนกของเราก็จะดูมีมิติแล้วก็ดูมีวอลลุ่มขึ้นมานะครับนี่ก็มาตัวเหงาต่อนะครับ